สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเราจะมาะดูกันต่อในส่วนของการทำสิ่งที่เราเรียกว่า pre f e a c t u r e นะครับสำหรับ rigid body dynamic simulation แล้วก็ destruction effect นะครับใน h ุนี้นี่เวอร์ชันเก่าๆเนี่ยในการทำพวกสิ่งที่เรียก pre f e a c t u r e หรือของแตกมันจะค่อนข้างมีความยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับแต่พอมาตั้งแต่เวอร์ชัน17.5เนี่ย h ุนี้นีก็ ได้แนะนำนะครับเครื่องมือตัวใหม่นะครับเข้ามาในระบบก็คือตัวที่ชื่อว่า RBD Material Fracture นะครับซึ่งข้อดีของตัว RBD Material Fracture เนี่ยมันมันช่วยลดความยุ่งยากแล้วก็ระยะเวลาในการ setting อะไรหลายอย่างนะครับลงไปได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับอย่างเช่นในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราจะทำของแตกนะครับเราก็ต้องดูโอเคชนสมมติเราของไปชนชนแล้วแตกแตกยังไง พื้นผิวมันก็จะสมัยก่อนเนี่ยพื้นผิวมันก็แบบของแตกก็แตกอาจจะเรียบๆรียบอะไรเงี้ยนะสมมุติว่นนี้มีมันมีการแตกเนี่ยพื้นผิวมันก็อาจจะดูเรียบเรียบดูอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับดูเรียบไปเลยเป็นชิ้นแบบเป็นเส้นอะไรเงี้ยนะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยผมเรียกว่าน่าจะทุกทุกโปรแกรมทุกตัวละกันเนาะมันเขาเรียกไงดีโปรแกรมทุกตัวเนี่ยมัน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 ใช้ มันใช้ตัว v o r o n o นะครับเซล l fracture ในการในการคำนวณค่าของมันนะครับซึ่งไอตัว v o r น n o เซล l l f r a c t u ตัวนี้นะครับมันมันมันจะคำนวณจากการเหมือนแตกเป็นเส้นๆเ,เป็นเป็นเหมือนเซลล์คนนะครับนี่ผมลองใส่ให้ดูก็ได้มันยังน่าจะยังมีอยู่นะ Voronoi fracture นะครับคืออันนี้มันก็ต้องการ point เ,เนาะคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาทำเนี่ยเราจะใช้ Voronoi fracture อย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะ scatter นะครับ ใช้โหนดที่ชื่อว่า scatter กับโหนดที่ชื่อว่า iso offset นะครับในการทำของแตกไว้ล่วงหน้านะครับทำไมถึงต้องทำของแตกไวล่วงหน้าเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาถ้าเราจะเขาเรียกไงต้องการที่จะใหม้มันมีการแตกเนี่ยนะครับเราไม่ไม่ว่าสมัยก่อนสมัยนี้เนอะออมันก็ควรจะต้องคิดคำนวณของแตกแตกเป็นชิ้นหล่อล่วงหน้าเลวค่อยใช้ rigid body dynamics เนี่ยไป ไปโซมันก็คือไปคำนวณค่าของการแตกแตกแล้วมันจะล่วงลงมาแบบไหนอะไรยังไงจะกลิ้งไปแบบไหนนะครับคือในสมัยก่อนเนี่ยมันจะใช้วิธีวิธีนี้นะครับซึ่งพอมันใช้วิธีนี้ข้อดีของมันคือมันเร็วนะครับมันเร็วมากๆนะครับมันเร็วมากๆเลยนะครับสมมติว่าอันนี้เป็นวิธีการแบบเดิมๆนะครับอันนี้เราจะได้แบบนี้อันนี้คือโมเนอยเซลนะครับแบบนี้ข้อดีของโมเนอยเซลคือมันเร็ว ข้อเสียของมันก็มีเยอะมากคือมันทําอะไรหลายอย่างยากก็คืออย่างวัตถุหลายๆชิ้นเนี่ยนะครับอย่างวัตถุเนี่ยนะครับสมมติว่าผมมีวัตถุชิ้นหนึ่งที่มันตัดออกมาแบบนี้ปัญหาของมันคือว่าพอมันตัดออกมาแบบนี้นะครับเราแยกชิ้นของการแตกออกมาแบบนี้มันมีข้อเสียตรงที่ว,ว่ามันดูไม่สมจริงคือมันคํานวณการแตกได้คือได้ดีแหละนะครับแต่ว่ามันไม่สมจริงเพราะว่า มันเป็นเหมือนเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมไปหมดเลยซึ่งในความจริงวเวลาของมันแตกครับมันจะมีพวกรอยแตกรอยบิดรอยหักอะไรพวกนี้อยู่ใช่ไหมครับเหมือนเหมือนเอ่อถ้าเราเคยเห็นนะฮะเวลาแบบของมันแตกออกเป็นชิ้นเนี่ยมันจะไม่ได้เรียบสนิทขนาดนี้นะครับมันจะไม่ได้เรียบสนิทขนาดนี้ดังนั้นเอ่อถ้าถ้าเราไปทํางานเนี่ยก่อนร์ชั่นที่เป็น17.5เนี่ยเราก็ต้องเอาตัวเนี้ยไปใส่ d i s p l a c e m e n t เพื่อใส่ o i อ e d i s p l a c e m e n t เพื่อทําให้ตรงนี้มันยึกยึกยกัยกยักให้เป็น รอนๆเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะได้ดูสมจริงขึ้นรวมไปถึงพื้นผิวด้านในนะครับสมมุติผมใส่ตัวมันจะมีโนดที่ชื่อว่า e x p l o d e View นะครับผมใส่ e x p l o d e View เข้าไปเพื่อให้ดูเนี่ยข้างในของมันเนี่ยมันก็จะต้องคำนวณในเรื่องของพื้นผิวตรงการแตกตรงนี้ด้วยเพื่อให้เกิดความสมจริงมากขึ้นนะครับมันก็จะหลายขั้นตอนเข้าไปอีกเราก็ต้องใช้ตัวที่ชื่อว่ามันจะชื่อว่า Interior Detail นะครับ คืออิน e ท i o r เรียดีเขาก็มีโน้มาให้นะ RBD interior detail เนี่ยเราก็สามารถใส่โนต้ตรงนี้เข้าไปมันก็จะคำนวณพื้นผิวแล้วก็ดีเทลไซส์ต่างๆตรงเนี้มาให้เรานะครับนะครับมาให้เราใส่ใส่เข้าไปได้ก็คือถ้า,ถ,าถ้าความละเอียดมันมันเยอะนะครับดีเทลมันเยอะเนี่ยมันก็จะเ,เราสามารถที่จะใส่ค่าของ noise amplitude ตรงนี้เข้าไปนะครับแต่ใยส่วนตัวเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ส่วนตัวนะฮะมันจะครุขะครุขะอะไรขึ้นมาเ่ย ส่วนตัวแล้วผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหรม่มันหลายขั้นตอนนะต้องไปทำผิวให้แบบยึกๆึยักย,กย,กยกต้องทำด้านในดีเทลด้านในด้วยนะครับเขาก็เลยพอในเวอร์ชัน17 5เนี่ยเขาก็เลยแนะนำตัวเครื่องมือใหม่ที่รวมทุกอย่างมาให้หมดเลยตัวที่ชื่อว่า r b d material fracture นะครับ r b d material fracture ตัวนี้นะครับคือ r b d material fracture เนี่ยส่วนตัวผมยังมองว่า มันก็ยังช้าในการคำนวณอยู่นะครับนิดหนึ่งแต่ว่าข้อดีคือมันรวมค่าต่างๆที่ผมต้องการไว้ให้หมดเลยเช่นถ้าผมติ๊กเปิดตรงนี้มันจะเป็นการเพิ่ม edge detail พวกขอบอย่างที่ผมบอกไปครับในสมัยก่อนเนี่ยต้องต้องไปทำเองอันนี้กดคลิกได้เลยแลละมาเลยหรือแม้กระทั่งอันนี้ผมใช้โนด้่ชื่อว่า RBD e x p l o d e View นะครับเพื่อดูค่าของมันเนี่ยแยกเป็นชิ้นนะครับ พวกดีเทลพวกนี้นะครับที่มันยึกยึกยกอ,อ,อ,อยู่ตรนี้นะครับ,สรบใส่ไปก็เราอาจต้องใช้ตัว d i s p เพ c เ m e n t หรือว่าไปใช้หน่วดในชื่อ i n อินเ r リ d ดีเทลสร้างขึ้นมาแต่ตัวนี้มันมีให้เลยคุณติ๊กอินเ o r d ดีเทลนะครับตัวเดียวมันมาเลยครับมันง่ายมากคือมันง่ายง่ายขึ้นแบบจริงๆ่ะนะครับประหยัดเวลาในในการทำงานของเราไปได้แบบเยอะมากเลยนะครับเนี่ย มันก็จะได้มาอย่างนี้เลยแบบโอ้มันก็จะดูเป็นเหมือนพวกหินแตกจริงๆเลยครับมันจะสะดวกขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับก็อวิเดียม i ทอร a แฟกเตอร์เนี่ยมันถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อมาทำงานอะไรแบบนี้แหละครับให้เราสามารถทำงานได้ละเอียดขึ้นง่ายขึ้นรวมไปถึงถ้าสมัยถ้าก่อนเวอร์ชัน17.5นี่ยคุณทำเน่ยคุณจะทำชนิดแบบพวกการแตกเช่นพวกกับพวกแก้วพวกกระจกพวกไม้เนี่ยยากมาก ยากมากมากเลยสมมติว่าผมมีตัวนี้นะครับอันนี้มันเป็นคอนกรีตเนาะ,ะผมก๊อปปี้ตัวนี้มาอีกทีหนึง่งนะครับก๊อปปี้มาอีกทีหนึง่งโอเคก๊ปีมาเสร็จเนี่ยในตัวนี้มันจะมี Type อยู่ Material Type นะครับเราสามารถเลือกเป็น วูดเป็นกลาสได้เช่นถ้าผมจะเรียกเป็นกลาผมแนะนำว่าผมอาจจะต้องอดึงให้มันแคบขึนนิดนึงนะครับไม่งั้นมันจะค่อนข้างามีปัญหานะครับผมก็จะดึงให้มันแคบเข้ามาหน่อยมาณนเหมือนกระจกมันจะบางๆนะครับอล้นี้ผม เลือกเป็น ABD Material Factor ตรงนี้นะครับแล้วผมปรับท้ายเป็น Glass มันก็จะเป็นการแตกมันจะสร้างการแตกแบบกระจกมาให้ผมในลักษณะแบบนี้เลยนะครับหรือแม้กระทั่งผม Copy ตัวนี้ไปอีกทีหนึงนะครับผมเอา a ะเ m ดีมแม a เทอเรีย a c t r เหมือนกันนะครับ ผมสามารถเลือกไทป์อีกชนิดหนึ่งคือเป็นบ o d ก็คือเป็นไม้ได้นะครับมันก็จะคิดควนวนของการแตกในลักษณะแบบไม้มาให้ผมเลยนะครับอันนี้คือข้อดีอย่างหนึ่งก็คือ RBD Material f r a c t u r e เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยการจะทำพวกไม้กระจกเนี่ยการแตกมันเนี่ยยากมากครับมันยากมากคือเราต้องไปใส่บางทีต้องไปเขียนตัว expression เพื่อให้มันได้แบบการแตกในลนนักษณะนี้หรือเขียนวอขึ้นมานะครับเป็น วิธีการให้มันคำนวณว่าแล้วมันจะแตกแล้วเอาจะมาเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยคือมันมันทำยากมากหรือแม้ั้งไม้เนี่ยแต่ก่อนวิธีการทําไม้คือเราจะเอาวอรนอะครับเมื่อกี้ครับที่ได้มาเนี่ยนะครับแล้วก็มาบีบหรือย่อสเกลให้มันแบนแล้วค่อยบวกโปรเซตกลับไปคือมันมันมีขั้นตอนในการทําที่ค่อนข้างวุ่นวายมากแต่พอมาในเป็น RBD material fracture เนี่ยมันมันทิ้งอะไรพวกนั้นไปหมดเลยก็คือไม่จําเป็นเราคิดคํานวณให้เลยทุกอย่างจบมันง่ายนะครับอันนี้ผมก็เลย จะแนะนําให้ใช้ตัวนี้นะครับถ้าถ้าใครใครใครเคยใช้แบบก่อนแบบเก่าๆเนี่ยนะครับลองมาใช้ a b d m i a t r a l Fracture นะครับเพราะมันสะดวกกว่าเยอะมากจริงๆนะครับก็ใน a b d m i a t t r a l Fracture เนี่ยค่าสําคัญของมันนะครับผมไล่ไปเลยแล้วกันเนาะก็คือจะตัวเป็นตัวที่ชื่อว่า Primary Fracture ตรงนี้นะครับอันนี้ผมปิดดีเทลต่างๆไปก่อนนะครับโอเคพอมันได้มาแบบนี้เนี่ย คือพอเราสร้างมันขึ้นมาเสร็จเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยใหม่ๆเลยนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับคือค่าเซตติ้งของมันจะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับก็คือมันมันจะสร้างเลเวลแฟกเจอร์เลเวลมาให้2อ,อันนะครับแฟ a เจอร์เลเวลคืออะไรแฟ a เจอร์เลเวลคือ,อการแตกในเขาเรียกไงการสร้างการแตกเนี่ยนะครับเป็นชั้นหลายๆชั้นสมมติว่าผมปิดชั้นที่2ไปนี่คือชั้นแรกนะครับ กดที่เลขหนจะเป็นชั้นแรกในชั้นแรกเนี้ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีการแตกในลักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถปรับ scatter point ตรงนี้นะครับเพื่อกําหนดว่ามันจะมีการแตกออกเป็นกี่ชิ้นนะครับถ้าเราดูใน RBD e x p l o d e View เนี่ยอันนี้มันจะมีแค่5ชิ้นนะครับแต่ว่าถ้าเราเพิ่มค่าของตัวเนี้ยใน scatter point เข้าไปเนี่ยสัก15มันก็แยกออกมาเป็น15ชิ้นเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผม ในเลเวลแรกเนี่ยผมมักจะไม่ใช้ค่าสเกตเตอร์เยอะมากผมอาจจะใช้แค่ประมาณไม่รู้ไม่เกินสิบนะครับทีนี้ถ้าเรารู้สึกว่ามันสเกตเตอร์พอยต์มาเป็นเปห้าชิ้นได้แล้วเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่ถูกใจเราเราสามารถปรับตัวสเกตเตอร์ซีดเพื่อให้มันหาค่าในจุดที่เรารู้สึกว่าเราโอเคก็ได้นะนะครับว่ามันจะอยู่ที่ประมาณสมมติผมเอาประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็ อาจจะโอเคในแบบที่ผมต้องการนะครับได้มาแบบนี้เสร็จและนะฮะทีนี้ในในตัว RBD เนี่ยถ้าผมดูมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ RBD Explore View จะเป็นโหนดที่เอาไว้โชว์นะครับเอาไว้โชว์ให้เราเห็นว่ามันมันมีลักษณะของเชฟเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเวลามันแยกออกมาในลักษณะแบบแยกชิ้นนะครับแต่ก่อนมันจะชื่อ Explore View ธรรมาดานะครับแต่นี้เราก็จะใช้ตัว RBD Explore View นะครับเพื่อเอาไว้ดูในลักษณะแบบนี้ นะครับถ้าเราเปิดเลเวลที่2มันจะคิดคำนวณจากเลเวลตอนแรกอะครับที่มีชิ้นอยู่เนี้ยมันก็จะนับชิ้นตรงเนี้ยพยายามแตกจากชิ้นตรงนี้อีกทีหนึ่งพยายามแตกจากชิ้นนี้พยายามแตกจากชิ้นเนี้ยหชิ้นเนี้ยให้เพิ่มมากขึ้นนะครับเช่นถ้าสมมติผมกดคลิกที่ตัว enable fracture เนี่ยดูชิ้นตรงนี้มันก็จะพยายามแตกออกไปหลายๆชิ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับแบบนี้นะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ เราสามารถเซตติ้งได้นะครับแล้วถ้าชิ้นชั้นที่2เนี่ยเราอยากให้มันแตกละเอียดมากขึ้นแล้วก็เพิ่ม scatter point เข้าไปครับ mm. เช่นไม่รู้สัก15มันก็จะละเอียดมากขึ้นไปอีกถ้าคุณอยากจะให้มันละเอียดมากขึ้นเข้าไปอีกคุณก็เพิ่ม fracture level ชั้นที่3เข้าไปก็ได้ครับ mm. แต่ว่าผมต้องบอกก่อนว่าพอมันเริ่มผ่านชั้นที่2แล้วชัน้นไปถึงชั้นที่3เนี่ยมันจะเริ่มหนักมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทันทีเลยนะครับเพราะมันเหมือนมันเหมือนเรา เราคูณเข้าไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละชั้นนะครับมันก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับครับผมสามารถที่จะขยายมาดูได้นะจะเห็นว่ามันก็จะเริ่มมันชิดเล็กๆน้อยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเนาะก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะได้ประมาณไหนนะครับอันนี้ผมปิดเลชั้นที่2ไปก่อนนะครับชั้นที่3ด้วยชั้นที่2ชั้นที่3เนี่ยนะครับปิดไปก่อนแล้วก็เราลองมาดูค่าส่วนอื่นกันนะครับ ที่สําคัญที่ผมอยากจะให้ดูคือกรุปครับกรุปตรงนี้สําคัญมากก็คือเราสามารถที่จะให้มัน RBD Material Factor แยกกรุปกันได้เช่นผมมอีอะไรดีผมมีประตูหน้าต่างมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ผมตัดออกมาก่อนปุ๊บผมลองทำให้ดูแบบเร็วๆนะฮะก็จะสร้างตัวบ o ็อกขึ้นมา สมมุติว่าอันนี้ผมมีผนังอยู่อันหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับผมก็จะมีตัวผนังมีกรอบกระจกแล้วก็ตัวกระจกนะครับทีนี้ทั้ง3ตัวนี้นะครับผมสามารถที่จะรวมกันเป็นอันเดียวนะครับแล้วก็ใช้ b d m a ดี r มนเท a c t แฟแยกชิ้นในการทํางานของมันได้นะครับแต่จะให้ดีก็คือเราอาจจะแยกชิ้นทั้งหมดเลยก็ได้นะครับอาจจะสะดวกกว่าหรือเราอาจจะใช้วิธีนี้นะครับในการที่จะ แยกชิ้นแตละแตละส่วนที่มันจะต้องเอฟเฟกก็ได้นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นชิ้นตัวนี้ถ้าผมอยากจะแยกออกมาเป็นกลุ่มไว้เนี่ยนะครับผมจะใช้วิธีว่าโอเ e l e c t ตรงนี้นะครับแล้วก็สร้างกลุ่มมาเลยนะครับกลุ่มตัวนี้ขึ้นมานะครับแบบนี้กลุ่มตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นกลุ่มทั้งหมดเลยนะครับก็ผมก็ตั้งชื่อว่าตั้งชื่อว่าตั้งชื่อว่าเฟรมนะครับ อันนี้ก็คือตัวเฟรมกระจกนะครับแล้วก็ Copy Group ไปนะครับ uh, Group ตัวที่2เนี่ยผมตั้งชื่อว่า uh, glass นะครับแล้วก็ Group ตัวที่3นะครับก็ตั้งชื่อว่า wall นะครับผมก็จะมี uh, glass Group นะครับตั้งชื่อไว้ให้นิดหนึ่งแล้วก็ wall Group นะครับ แล้วอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมก็ตั้งชื่อว่า Frame Group โอเคอันนี้เราก็จะมีสาม Group ที่ต่างกันแล้วนะครับทีนี้ข้อดีของ RBD Material f a c t o r เนี่ยนะครับสมมุติว่าเราเองหมดมาต่อกันในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วผมใส่ RBD Material Fracture นะครับแบบนี้มันก็จะคิดคำนวณให้แน่นอนมาคิดคำนวณให้ทั้ง3อันเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถที่จะ Select Group ได้นะครับเนี่ยเราจะเห็นว่ามันคีเคำนวณทั้ง3อันมาให้ผมเลยแต่ผมต้องการเช่นต้องการให้อันนี้อันนึงเป็นอันนึงอีกอันนึงเป็นอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นอีกอันนึงนะครับผมสามารถที่จะเลือกกลุ่มได้เช่นในตัวนี้นะครับจริงๆเราใช้โนดสปลิตได้นะครับใช้โนดสปลิตตามกลุ่มได้นะครับเพื่อเพื่อให้มันแยกชิ้นจากกันนะครับก็สมมติว่าผมใช้โนดที่ชื่อว่าสปลิตนะครับแยกการทํางานของมันออกมา นะครับใน split เนี่ยตรงนี้ผมก็จะเลือกกลุ่ปอันนี้เป็น frame นะครับมันก็จะเอามาเฉพาะ frame ตรงนี้นะครับในเ r a m e ตัวนี้ผมจจะบอกว่าโอเคผมอยากให้มันเป็นลักษณะเหมือน wood ให้มันเป็น frame ไม้นะครับ f r a m เหมือนเฟร m ประตูไม้หรืออะไรแบบนั้นนะครับมันก็จะใช้เวลาในการคำนวณของมันนิดหนึ่งนะครับแต่ก็จะไม่นานมากนะครับ อันนี้มันก็จะทำการ generate ตัว fracture มาให้ผมในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะกำหนด frame line มาให้ใน,นอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าเราอยากให้มันมันกว้างมันเล็กเนี่ยเราสามารถปรับปบพวกในส่วนของของ grain ของ cut ได้นะครับอยากจะปรับคา่าความสูงของอะไรพวกเนี้ยนะครับปรับปรับได้ทั้งหมดนั่นแหละฮะนะฮะสปินเตอร์เลนพวกอะไรพวกเนี้ย ันนี้ผมอาจจะไม่ได้อธิบายทั้งหมดอันนี้ต้องลองไปปรับเอาเพราะว่าปรับปุ๊บมันจะเห็นผลกับตัวนี้เลยทันทีเลยครับอันนี้ผมก็จะใช้วิธีดูกันนะครับก็ split แยกมันออกมานะครับโอเคเอในโน d split ตัวนี้ที่ผมแยกออกมาเนี่ยผมแยกในส่วนของ glass ออกมานะครับ เพื่อให้มันมันแยกชิ้นของกรา s เนี่ยออกมาให้ผมนะครับอันนี้ผมต้องไปคลิกที่ด้วยโอเคก็เอาแค่แก้ s เสิงเดียวนะครับแบบนี้นครับผมก็จะใช้วิธีเดียวกันก็ c อน l C c ล r l V นะครับแล้วก็อันนี้ผมเอาเป็น Wall นะครับวอลในลักษณะนี้ผมก็จะมีทั้ง3ชิ้นเนี่ยที่แยกกันออกมานะครับตรงนี้เรียบร้อยจากกรุ๊ปตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ย นะครับเพื่อให้มันเกิดความสะดวกมากขึ้นในการทำงานนะครับก็ผมก็จะใช้อบ d m ดี e ม i เ l ีย c t แฟเนี่ยแยกชิ้นนะครับการทำงานของมันชิ้นชิ้นของอันตละอันตละนะ่ะออกมานะครับให้ไม่เหมือนกันอย่างเช่นตัวนี้เป็นกลาสเนี่ยเป็นกระจกใช่ไหมครับผมก็ปรับตัวนี้เป็นกลาสนะครับมนเป็นอย่างนี้ส่วน a b บ m a ดี r ม a เ f ีย t o แฟตรงนี้นะครับก็วางมา กโนนึงตัวนี้ผมก็จะเอาไปต่อตัวนี้นะครับนี่ผมให้เป็นตัวคอนกรีตอันนี้คือตัวผนังนะครับทีนี้ทั้งหมดเนี่ยผมก็จะเอาทั้งหมดทั้ง3ตัวมารวมกันก็ได้นะครับทั้งสาตัวมารวมกันก็ได้เพื่อแต่ในการรวมเนี่ยปัญหาของมันคือเวลาเราเอามาเมิดกันเนี่ยใช้เมิดต่อกันเนี่ยนะครับในลักษณะเนี่ยมันมันจะ เอามาต่อเลยไม่ได้เพราะว่ามันมีพวก constraint มีค่าอะไรพวกนี้อยู่นะครับวิธีการที่ที่ที่จะแนะนำให้ทำก็คือ,อใช้ RBD pack นะครับช่วยแต่อันนี้เดี๋ยวเราไปพูดถึงกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ผมไว้ก่อนเนาะนะครับก็แต่เนี่ยปกติเราก็ถ้าเราทำชิน้นใหญ่เนี่เราก็จะทำชิ้นอย่างนี้นะครับคือแยกแยกแต่ละส่วนออกจากกันหมดเลยนะครับแต่คราวนี้ผมมาดูตัวนี้กันก่อนนะครับคือคอนกรีตเนี่ย เราจะได้เจอมันบ่อยคือไอ้พวกไม้หรือกระจกเนี่ยอาจจะไม่ได้ค่อยเจอบ้างนะครับแต่ผมจะอธิบายเรื่องคอนกรีตเป็นหลักมากกว่านะครับเพราะมันเอาไปใช้กับประยุก์ได้กับพวกของแข็งที่มีมวลเยอะในหลายๆชิ้นได้นะครับก็เมื่อกี้พูดถึงตัวของ fracture level นะครับแล้วก็ชนิดไปแล้วนะครับที่สำคัญอีกตัวหนึ่งคือเ,ออเรื่องของตัว namespace หรือชื่อนะครับ อย่างนี้นะครับมันก็จะมีชื่อทั้งสองอันอยู่ใช่ไหมครับว่าเลเวลสองผมไม่เอาผมเอาเลเวลแรกก่อนนะครับไปเทษทีเลเวลสองไม่เอาเอาเลเวลแรกอะเลเวลแรกตัวน,นี้นะครับในเลเวลแรกเนี่ยผมมันจะมีชื่อที่เขียนว่า concrete fracture หนึ่งแล้วก็อันเนี้ยมันจะมี fracture นะครับผมตั้งชื่อว่า wall f นะครับเพื่อให้รู้เองนะฮะมันจะเป็น fracture name space fracture name space คืออะไร แฟกเตอร์หนึสเเนี่ยถ้าเราไปดูในสร้างตัวนี้นะครับตมไปดูใน inspect มันจะมี geometry s p a t i e อยู่นะครับใน geometry s p a c i e t เนี่ยถ้าเราคลิกที่ตัวนี้นะครับแล้วลองไปดูที่ primitive มันจะมีเขียนว่า wall f piece 4 5หพวกนี้คือมันมันจะนับตามชิ้นอันนี้มี5ชิ้นนะครับเนี่ยมันก็จะแยกตามชิ้นมาให้ผมนะครับซึ่งการที่เราติ๊กตัวนี้ไว้เนี่ยมัน ช่วยให้เราสามารถที่จะหาค่าของตัวนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับสมมุติว่าเราไปใส่อเอฟเฟกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมสามารถพิมพ์ชื่อตรงนี้ไปเพื่อบอกว่ามันจะเอฟเฟกกับตรงนี้อย่างเดียวกับรูปนี้อย่างเดียวก็สามารถทําได้นะครับอ,อันดับที่2ต่อมานะครับก็คือ fracture id แนะนําว่าให้ใส่ไปเลยนะครับเช่นอันนี้ผมใส่ wall fracture นะครับ wall fracture หนะครับมันก็จะพอเราคลิกนี้ไปเนี่ยมันก็จะมี Wall fracture ห inside wall fracture หน outside นะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากในการทำงานต่อๆไปนะครับโ okay. อเคส่วนกลับไปดูที่ตัวนี้ตัวนี้นะครับสมมติว่าเราเห็นมาแบบนี้เรียบร้อยเนี่ยนะครับเอ่เอพูดถึงเรื่องอันนี้สำคัญนะครับเรื่อง f a c t u r id สำคัญมากถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเปลี่ยนเเปลี่ยนชนิดของน้อย e ที่มันเกิดขึ้นเราสามารถปรับตรงนี้ได้มันก็จะมีน้อย หลายๆแบบหลายๆประเภทซึ่งการการเกิดของโบลอนอยส์ก็จะต่างกันออกไปรวมไปถึงเราสามารถปรับค่าของอ่ i s e f r e ค u นซี y ตรงนี้นะครับได้เพื่อให้เห็นผลเอฟเฟกของตัวน i อยหลายๆแบบก็ได้นะครับมันก็จะมีผลที่ต่างกันออกไปนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะปรับแบบไหนนะนะครับต่อมาคือ Shipping แล้วก็ Detail ซึ่งถ้าเป็นชิ้นใหญ่แบบนี้นะครับ ย้ำนะครับชิ้นใหญ่แบบนี้โมเดลที่มีขนาดใหญ่แบบนี้เวลามันแตกเนี่ยนะครับชิ้นมันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับมันจะไม่ละเอียดมากดังนั้นพวกเลเวลจริงๆแล้วมันแค่เปิดเลเวล2เนี่ยก็อาจจะเพียงพอแล้วนะครับอาจจะเพียงพอแล้วเราไม่ต้องไปทําถึงเลเวล3ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้เนี่ยผมอยากจะลองทําให้ดูนี่คือโปรเซสท,ที่ทําทั่วไปเนาะแต่อยากให้ดูตรงนี้มากกว่าก็คือว่าถ้าผมมี อ่าบ็อกซ์เป็นชิ้นมาเนี่ยนะครับเนี่ยอันเนี้ยพอมันเป็นวัตถุที่ฉ้นเล็กเนี่ยคุณจะสามารถที่จะใส่รายละเอียดลงไปได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเราจะสามารถใส่รายละเอียดลงไปชั้นที่2เนี่ยเปิดเข้ามาเป็นแบบนี้นะครับชั้นที่3เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับมันจะสามารถใส่รายละเอียดได้แต่ถ้าคุณไปเจอซีนใ,นใหญ่นะครับซึ่งเช่นเป็นอ่อตัวผนังเนี้ยบางทีแล้วช็อตมันอาจจะอยู่ไกลมากเลยมันอาจจะเนี่ยแค่เนี้ย มันไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องไปเพิ่มชั้นที่3เลยเพราะว่าแค่อันเนี้ยมันก็พอแล้วเราก็แทบจะดูไม่ออกแล้วแต่ว่าถ้ามันเป็นช็อตที่ close up มากเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มรายละเอียดของมันเข้าไปนะครับใน fracture level เข้าไปอีกชั้นหนึ่งหรือเติมดีเทลของแตกเล็กน้อยเข้าไปมากขึ้นไปอีกแต่ว่าถ้ามันอยู่ในระยะไกลนะครับหรือเป็นวัตถุที่ชิ้นใหญ่บางทีแล้วเราอาจจะไม่ต้องเติมดีเทลอะไรมากจนเกินความจําเป็นก็ได้อันนี้สําคัญมากเพราะว่า มันขึ้นอยู่กับซิ่ที่เราจะเห็นนะว่าเราต้องการให้มันเห็นผลของการแตกมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับนะฮะถ้าเป็นพวกนี้จริงๆแล้วผมว่าแค่ fracture ขนาดสองแล้วก็เติมดีเทลนิดหน่อยมันก็ก็น่าจะพอแล้วนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นวัตถุชิ้นเล็กนะครับอย่างนี้มันก็อาจจะต่างกันเพราะเราเราเห็นดีเทลที่มันชิ้นเล็กอะครับมันก็เลยอาจจะต้องมีดีเทลที่มีความละเอียดเล็กน้อยนะครับสมมุติว่าผมได้มาแบบนี้เนี่ยนะครับผมปรับเป็น ใช้สองมันสักสิบก็แล้แล้วใช้สามผมก็จะเพิ่มเปิดใช้สามขึ้นมานะครับมันก็จะใช้เวลาคำนวณนานขึ้นแต่อย่างที่บอกคือถ้าเป็นวัตถุชิ้นเล็กเอ่อเอ็นโครสอัพอะไรเงี้ยการคำนวณมันอาจจะต้องละเอียดขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้นะฮะทีนี้พอผมได้ตัวนี้มาแบบนี้เรียบร้อยเนี่ยนะครับผมก็อาจจะลองเปิดตัวดีเทล,ลต่างๆขึ้นมานะครับดีเทล,ลต่างๆในที่นี้คืออะไรบ้างนะครับก็จะมีชิปปิ้ง เอชดีเทลอินเทอร์ดีเทลนะครับซึ่งชิปปิ้งเนี่ยมันคือเศษชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่มันจะคำนวณรอยตัดออกมาให้เช่นตัดจากมุมตัดจากขอบตัดจากเป็นซี่เล็กๆอะไรพวกนั้นนะครับเราสามารถกด e n a b l e Shipping ตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้มันจะใช้เวลาในการคำนวณอยู่สักครู่หนึ่งนะครับในการที่จะคำนวณหาค่าต่างๆของมันพวกยิ่งเรามี fracture l e v e l ในลายละเอียดเ e เมากขึ้นเท่าไหร่นะครับตรงนี้มันจะยิ่งคำนวณนานขึ้นเท่านั้นด้วยนะครับ เดีนะ๋ยวมันก็จะได้เนี่ยพวกเป็นเนี่ยพวกชิ้นอย่างเงี้ยตามมุมตามขอบอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมชอบให้มีนะถ้าเป็นการการคำนวณที่เป็นการละเอียดละเอียดหน่อยเนี่ยผมจะชอบให้มีเพราะว่ามันมันจะเริ่มเขาเรียกไงมันต้องการความละเอียดดีเทลมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีค่าที่ปรับได้ช Poppy, ช Poppy, นนเช่น shipping ratio corner ratio corner depth อะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้แล้วแต่นะครับว่าใครจะปรับยังไงผมก็จะลองดึงขึ้นมานิดนึงแล้วบางครั้งถ้าเราดึงแล้วมันชา้า ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นเรื่องปกติแต่มันมีวิธีการแก้ไขอยู่นะครับเดี๋ยวผมลองให้มันคำนวณนี้เสร็จก่อนนะฮะมันมีวิธีการแก้ไขอยู่ก็คือว่าเวลาเราทําพวกนี้นะครับเรามักจะปิดอัตโัตอัปเดตตรงนี้ออกไปนะครับแต่นี้ผมลองให้มันเสร็จก่อนมันจะค่อนข้างช้านิดหนึ่งคือมันจะคือเวลาเราปรับค่ามันจะคำนวณทีละ fracture level นะครับมันก็เลยจะนานนะครับผมจะปรับตรงนี้เป็น manual นะครับ ปรับตรงนี้แมนนวนคือมันก็จะไม่เห็นผลตอนเอฟเฟกตรงนี้นะครับมันจะไม่เห็นผลตอนนี้ผมก็สามารถที่จะปรับเช่นชิปเปิ้งเรย์โชเพื่อปรับให้มันมีเพอร์ฟอร์มชิป n ปิ้งมากน้อยแค่ไหนผมก็บอกออชิป p ปิ้งเยอะหน่อยก็ได้อะไรเงี้ยคอนเนอร์เรย์่ชมีคอนเนอร์หน่อยมีความลึกของเดฟหน่อยอะไรเงี้ยเดอร์เชียลน้อยผมใส่ไปนิดนึงก็ได้อะไรเงี้ยนะครับทีนี้ถ้าผมอยากจะให้มันมันมาซิมูเลตให้มันไม่ใช่คำเให้มันคคูเลต นะครับใหม่ผมก็กดกดไปที่ตรงนี้เมนนเนี่ยปรับเป็นออโต้อัปเดตมันก็จะเริ่มถึงจะเริ่มสิมนะครับแล้วส่วนตัวผมจะชอบใช้วิธีนี้มากกว่าที่จะแบบปรับแล้วรอปรับแล้วรอผมจะปรับทั้งหมดเดาอประมาณนี้แลวรอมันทีเดียวมันจะสะดวกกว่าในการปรับที่ปรับแล้วมันต้องมานั่งรอทีละส่วนทีละส่วนมันจะชา้านะครับโอเค,นะคมันก็จะได้มาแบบนี้ ซึ่งถ้าอันนี้มันผมรู้สึกว่ามัน,มนเยอะไปผมก็ลดได้นะครับผมก็ปรับเป็นเมนนวลแล้วก็ผมก็จะดึงค่าตรงนี้ลงมาค o อเรโ i o ลงมาคือเด็ลงมาอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วก็ปรับอีกทีหนึ่งอ่ะโอเคสมมุติว่าผมมาประมาณนี้ผมโอเคแล้ว แล้นี้ผมต่อไปผมก็จะเริ่มเปิดดีเทลต่างๆของใน a b d Material Factor เข้าไป <te le> เช่น e d e t a i l แล้วก็ Interior Detail ทีนี้มันจะมีความสำคัญอยู่นิดนึงคือว่าเวลาสมมุติว่าเราเปิด e d e t a i l เข้าไปเนี่ยนะครับมันจะสมมติผมคลิกเปิด e d e t a i l นะครับมันจะคำนวณนานอยู่ในระดับหนึ่งยิ่งคุณมี Factor Level มากเท่าไหรม่มันก็จะยิ่งคำนวณน,นานมากขึ้นเท่านั้นนะครับอันนี้อาจจะใช้เวลาสักครู่นึงเลยแต่ว่าพวกเนี้ อย่างที่ผมบอกไปคือมันคือการทำ pre factor คือการทำให้แตกไปก่อนแล้วค่อยไปซิมดังนั้นเราสามารถที่จะทำแบบให้ละเอียดเลยก็ได้นะครับแล้วเราก็ cash ค่าเนี่ยนะครับคือ save ตัวเนี้ยเก็บไว้เลยครับ save เก็บไว้บนเครื่องแ้ะให้มันโหลดเข้ามาโดยที่มันจะไม่ต้องมานั่งคำนวณใหม่ทุกๆรอบอ่าอันนี้มันก็จะ,ะใส่ค่ามาให้ผมแบบนี้นะครับถ้าเราสังเกตดูไอ้ด้านในตรงนี้นะครับมันจะเป็นมันจะสร้างตัว เออทริกอนอลนะครับเออพลิกอนขึ้นมาให้ซึ่งไอตัวเนี้ยนะครับมันมีความสำคัญอันนี้คือตัวที่บ่งบอกถึงเรโซลูชันของการแตกในขอบพวกเนี้ยนะครับถ้าเราสึกว่าเราอยากจะให้ดีเทลมันเยอะขึ้นทั้งเออในส่วนของอินเทอร์เรดีเทลแล้วก็เอชดีเทลเนี่ยให้มาลดดีเทลไซส์ตรงนี้ลงนะครับจากเดิมเนี่ย0.05อ์จจะบอกว่าโอเคเอา0.02มันก็จะคำนวณ ตัวนี้ใหม่แต่ว่ามันอาจจะนานขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าความละเอียดมันมันสายมันละเอียดขึ้นนะครับจากส์ใหญ่ๆเนี่ยมันก็มาเป็นส์เล็กมากขึ้นและค,ความละเอียดมันก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับอาจจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งอ่ะโอเคอันนี้มันก็จะเ,เพิ่มดีเทลลงไปแล้วทีนี้นะครับ พวกดีเทลพวกนี้มันก็จะมันก็อาจจะดูดีขึ้นนะครับถ้าเราอยากให้มันมีนอสมากขึ้นเราก็ปรับนอสไฮมากขึ้นได้ตรงนี้มันก็จะยึกยืยือๆมากขึ้นหน่อยนะครับอันนี้ก็ลองปรับเล่นดูได้ทีนี้ผมส่วนตัวผมว่ามันก็ก็ใช้ได้นะมันมันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่อย่างที่บอกนะครับคืออันนี้นี่คือในกรณีคุณคุณทําของแตกในระดับสเกลที่ละเอียดมากๆนะครับคุณทําของแตกในสเกลที่มันละเอียดมากนะแต่ว่าถ้ามันเป็นชิ้นใหญ่หญไม่จําเป็นนะครับ ไม่จําเป็นเลยแบบนี้ไม่จําเป็นเลยนะครับเพราะว่ามันจะยิ่งทําให้มันหนักเครื่องโดยโดยแบบเสียเวลามากกว่านะครับก็อันต่อมาผมจะเปิดอินเทอร์เน็ตดีเทลนะครับก็แค่กดคลิกลงไปเนี่ยแล้วมันก็จะคํานวณดีเทลของอินเทอร์เน็ตดีเทลตรงนี้มาให้ผมนะครับก็กดคลิกไปนะครับแล้วก็รอไปสักแป๊บหนึ่งนะครับ อันนี้ก็มันก็จะเติมดีเทลในส่วนของอินทอเนียดีเทลเข้าไปทีนี้มันก็จะมีความสมจริงมากขึ้นมากๆและนะครับีนถ้าเราลองปิดแล้วเปิดเป็น w i ท e Frame c h a นีเราก็จะเห็นว่าโอ้โหดีเทลมันละเอียดมากเลยนะครับซึ่งไอ้พวกเนี้ยดีเทลพวกเนี้ยมันมันเป็นส่วนที่จะช่วยให้ตัวของแตกมันดูสมจริงมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปคือมันจะมีผลต่อเมื่อคุณทำในสเกลที่มันเล็กมากๆเนี้ย นะครับมันโอเคนะสเกลที่มันเล็กมากเนี่ยมันโอเคนะครับแต่ว่าถ้าคุณไปทำสเกลใหญ่อันนี้ไม่จําเป็นนะครับไม่ต้องเลยเพราะมันเสียเวลามากนะครับในบางครั้งเนี่ยถ้าเราต้องเอาไปซิมเพื่อเทสก่อนดีเทลไซส์เนี่ยผมจะกลับมาปรับอีกทีหนึ่งเลยนะครับผมจะกล,กลับมาปรับทีหลังเลยรวมถึงอินเทอร์เน็ตดีเทลพวกนี้ด้วยผมจะมอาจจะเปิดแค่อ,อ,อาจจะเปิดแค่ชิปปิง้งหรือชิปปิ้งอาจจะยังไม่เปิดเลยก็ได้นะครับอาจจะไม่จําเป็นเลย นะครับผมจะปิดทุกอย่างไปหมดเลยแล้วก็ไปซิมก่อนแล้วก็ดูว่าซิมแล้วมันโอเคไหมมันใช้ได้หรือเปล่าแล้วผมถึงจะกลับมา,าทํางานกับมันนะครับผมถึงจะกลับมาทํางานกับมันต่อนะครับค่อยเปิดทั้งหมดอีกทีหนึ่งเพราะไม่งั้นมันหนักมาก <laughs> มันหนักมากจริงๆนะครับนี่เดี๋ยวผมขอลากตัวนี้ไปไว้ที่มุมนี้ก่อนนะฮะก็อันนี้ไม่จาเป็นละลบไปนะครับโอเค ผมมีดีเทลตรงส่วนนี้ที่มันค่อนข้างละเอียดแล้วนะครับทีนี้ถ้าในกรณีที่ผมอยากจะบันทึกค่าตรงนี้เก็บไว้นะครับเพื่อให้มันเบาขึ้นเพื่อให้มันเบาขึ้นนะครับเราสามารถใช้โน้ตที่ชื่อว่า RBDIO ได้นะครับมันจะทำการเ,าเก็บค่าตรงนี้ไว้แต่ก่อนจะไปเก็บค่าตรงนั้นเนี่ยนะครับผมอยากให้ดูโน้ตอีกตัวหนึ่งก่อนที่ชื่อว่าหวัวนี้ย้ายมากด Y ก็ได้นะครับกลับไปที่ตรงนี้ Y ปุ๊บ โอโอเคอันนี้คือดีเทลนะฮะคือบางบางทีแล้วเนี่ยอย่างที่เราเห็นใน RBD e x p l o r a v e w เมืเ่อกี้มันจะแตกแยกกเป็นทุกชิ้นเลยแต่ในความจริงแล้วเวลา,าวัตถุมันไปชน,นจริงๆเนี่ยนะครับมันมันจะมีบางส่วนที่ยังเกาะกันอยู่แหละนะครับบางเราไม่อยากให้มันแตกออกละเอียดแบบนี้ทุกอันขนาดนั้นนะครับเราก็สามารถคนโทรลได้นะครับโดยใช้โหนดที่ชื่อว่า RBD Cluster นะครับกดผมสามารถที่จะกดกดคลิกตรงนี้นะครับ สูงอไปอย่างนี้นะฮะกดคลิกตรงนี้ที่หนึงใน Output เนี่ยนะครับกดชค้างไว้กดคลิกคลิกแล้วมันจะรวบทั้ง3ามันเนี่ยมาให้นะครับแล้วก็พิมพ์ไปครับกดแท็บ RBD Cluster นะครับมันก็จะทำคลัสเตอรมาให้นะครับคลัสเตอคืออะไรมันจะพยายามจับกลุ่มจับก้อนจับก้อนมาให้นะถ้าผมกดคลิกตรงนี้จะเป็นการเฉลยนะครับว่ามันเป็นกลุ่มก้อนแบบไหนอะไรยังไงอย่างน,างนี้มันก็จะเป็นชิ้นมา ถ้าเราต้องการให้มันแยกออกจากกันมากกว่าน,นี้อีกนะครับบริษัทนั่งทำไปนั่งเยอะเนาะก็ดึงค่า detach ratio นี่นะครับให้เนี่ยเช่นผมอาจจะให้มัน detach ratio เปน็นชิ้นชิ้นละเอียดมากขึ้นหน่อยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับจะบอกอ่าประมาณนี้อ่านี่คือผมอยากให้มันมันแยกชิ้นกันประมาณนี้เรียบร้อยแล้วมันก็จะมีบางส่วนที่ติดกันนะครับบางส่วนที่ติดกันบางส่วนที่หลุดออกจากกันอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับ ก็ลองปรับค่าดูได้นะฮะอ่ะสมมติได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยผมอยากจะเอาต,ตัวนี้ไปซิมแล้วแต่ก่อนที่มันจะเอาไปซิมเนี่ยปัญหาของมันคือว่ามันหนักอยู่มันหนักอยู่ในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าตัวอตอนนี้พรีเมทีฟเนี่ยอยู่มาที่ล้านกว่ามันเยอะมากนะเยอะมากนะครับแล้วเวลาซิมเนี่ยเราอาจจะทาอย่างนี้ครับเราอาจจะแพ็คมันเก็บไว้ก่อนนะครับเ,เราจะแพ็คแล้วก็เซฟเก็บไว้บนเครื่องนะครับ วิธีการทํางานก็คือเราสามารถใช้โนดที่ชื่อว่า rbdio ในการที่จะเก็บค่าตรงนี้เก็บไว้บนเครื่องนะครับก็กดเหมือนเดิมนะครับกดชิปชิปแล้วก็แท็บ rbd มันจะมีตัวที่ชื่อว่า rbdio อยู่ตัวนี้นะครับ rbdio เนี้ยนะครับมันจะทําการเหมือน catching หรือรัเซฟ save ตัวนี้เก็บไว้บนเครื่องให้เราซึ่งอันนี้ผมต้องการแค่เฟรมเดียวนะครับในการทํางานอยู่แล้วผมต้องการแค่เฟรมเดียวเท่านั้นนะครับผมก็จะไปที่ตัวเฟรม Range ตรงนี้นะครับแล้วปรับเป็นเซฟ e คอร์เรน f ์เฟรมนะครับแค่เฟรมเดียวแล้วผมก็จะเลือกตำแหน่งที่ผมต้องการที่จะเซฟไว้นะครับผมก็จะไปที่ฮะเียนโอเคไปแคชนะครับอันนี้ผมก็จะตั้งชื่อนะครับตัวนี้ว่า c คราคนีนก่ก็ Crack นะครับอ s c o r e ไม่ต้องมีอันดอร์ o สกอร์ไม่ต้องมีอะไรนะครับผมก็พิมพ์เลย bgo นะครับ sc นะครับกด a c c e p t ไปปุ๊บมันก็จะบอกว่ามันจะเท v เซฟเซฟไฟล์เนี่ยเก็บไว้ที่นี่นะครับผมกด save to t h i s มันก็จะเซฟไฟล์ตนียเก็บไว้บนฮาร์ดดิสของเราเรียบร้อยแล้ว1 f r a m เฟรมเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วเรากด load from disk นะครับเพื่อให้มันโหลดค่าตัวเนี้กลับมาที่เอ่อที่ตัวนี้แทนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย นะครับถ้าไปดูเนี่ยออตอนที่ก่อนที่เราจะไปเซฟไฟล์และเก็บและโหลดโหลดกลับเข้ามาใหม่เนี่ยนะครับมันใช้เมมโมรีไป200เมกตาน,นี้มันใช้แค่157เมกแต่มันก็เยอะอยู่ดีนะจริงๆไม่ควรจะเยอะขนาดนี้ <c oughs> ต่น,นี้คือเป็นส่วนที่แบบดีเทลมากๆนะครับตอนที่คุณเอาไปซิมจริงๆคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ถึงขนาดนี้ก็ได้นะครับคุณอาจจะไม่ต้องเป็นต้องใช้ถึงขนาดนี้ก็ได้เอ,อ้ผมถามมาดูว่าถ้ามันเอ็กซ์ตรีมมากๆเลยเนี่ยมันทํายังไงได้ นะครับทีนี้พอเราได้ตัวนี้มาเสร็จเนี่ยผมก็อยากจะมีตัวหนึ่งที่เอาไว้ให้มันพุ่งชนใส่ตัวนี้ผมก็จะมีตัวนี้อยู่ก็คือตัวสเฟียร์ของผมนะครับตัวนี้ตัวนี้แล้วผมก็เซตค่าของพลวัตติให้มันให้มันพุ่งนะครับไปในทิศท,ทางที่ผมต้องการนะครับถ้าเราไปดูเนี่ยอันนี้ก็จะมันก็จะพุ่งไปชนกับตัวนี้นะครับเนี่ยมันก็จะพุ่งเข้าไปชนตุ้มนะครับแล้วมันก็จะแตกออก ใช่ไหมครับนี้วิธีการาทำงานของมันเนี่ยนะครับผมก็จะใช้ตัวตัว RBD เหมือนเดิมนะครับก็ RBD นะครับ Bullet Solver ตรงนี้นะครับใน RBD Bullet Solver พอสร้างมาเสร็จเนี่ยมันจะต้องฟีดค่าเนี่ยนะครับพวกนี้ลงไปที่ตัวนี้ให้ได้ดังนั้นผมก็จะฟีดค่าตรงนี้มานะครับสามอันเนี้ยนะครับ Simulation Point อาจจะไม่ต้องก็ได้นะครับก็ผมก็จะคลิกตรงนี้ Chip. นะครับแล้วก็เอามาต่อที่อันแรกปุ๊บมันจะต่อให้เลย3อันโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้มันก็จะคํานวณค่าของ r i q u i d i t y s o r v e r เรียบร้อยแล้วนะครับนะในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ปิด cluster รรไปก่อนก็ได้นะครับถ้าไม่ชอบให้มีสีนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยในตัวนเนี้ยเนี่ยผมยังไม่ทําอะไรกับมันเลยนะผมสร้างกราวเพ n งขึ้นมาก่อนผมอยากให้มันมีกราวเพ n งจากนั้นเนี่ยนะครับไอตัวเนี้ยของเราเนี่ยที่มันจะต้องพุ่งมาชนเนี่ยนะครับ ตัวนี้มันคือ c o l l e s t i o n object นะครับผมก็จะเอาตัวนี้ไปต่อเข้ากับช่องที่4คือ c o l l e s t i o n object นะครับมันก็จะพุ่งไปชนทีนี้ถ้าผมลองกดซิมดูนะครับกดคอนโทรลเครื่องหมายลูกศรนบนนะครับเพื่อกลับไปที่เฟรมที่1แล้วผมลองกดซิมดูมาอาจจะช้าก็ได้เพราะว่าตอนนี้ค่าของมันมันหนักมากนะครับแต่ไม่อะไรเดี๋ยวผมลองดูนะครับมันก็จะคำนวณอ่า โอเคอันนี้เป็นหานอย่างนี้นคือลูกบอลมันไม่ขยับใช่ไหมครับเพราะว่าสิ่งนีไ้ไม่ขยับเพราะว่าในตัว Collision เนี้ยตอนมันตอนนี้มันเซตเป็น Create Animate Static Object นะครับเราจะต้องปรับตรงนี้ค่าของมันให้กลายเป็น uh, Create Deforming Static Object นะครับเพื่อให้มันวิ่งมาชนให้ได้นะครับก็กลับไปที่เฟรมที่1แล้วลองกด Play ขึ้นไหมก่อนนะ เโอเคออืมโอเคมาอาจจะต้องซิม uh, ตัวนี้แยกออกมาแล้วก็ค่อยเอาไปต่อเป็น collection object โอเคไมไ่เป็นไรถ้างั้นจริงๆเราจะรวมกันก็ได้นะครับเราจะรวบมันเป็นตัวเดียวกันเลยก็ได้นะครับแต่ว่าา uh, มันต้องใช้ pack ตัวนี้ก่อน <laughs> นะครับ audio pack แล้วก็ uh, เอามาเมอร์ชค่อยรีแพคมาอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งผมจะชอบใช้อีกวิธีนึงมากกว่าคือผมก็จะสร้างอับดีบูลเลตโซเวอร์ตัวนี้ขึ้นมาเลยอีกอันหนึ่งนะครับเพื่อเพราะว่าไอตัวพอยต์เวลตี้เนี่ยมันจะไม่ทํางานต่อเมื่อมันไม่มีเมื่อเมื่อมันไม่มีบูลเลตโซฟนะครับคือมันจะไม่คํานวณของมันเนี่ยมันก็จะได้มาแบบนี้นะครับอันนี้ผมอาจจะบอกว่าโอเคโอคจะมูเข้าไปหน่อยก็ได้ให้มันกลาขึ้นนะครับแบบนี้นี้ถ้าเราลองดูตัวนี้มันก็จะถ้ากดเพลงมันก็จะพุ่งไปชน พราะมันมี Gravity อยู่เนาะผมก็อาจจะลองปรับค่า point velocity เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงก็ได้สัก20ลบ20นะครับมันก็จะพุ่งไปเร็วขึ้นก่อนที่จะมันจะตกลงนะครับในลักษณะแบบนี้พอนี้พอเอาตัวนี้มาต่อเข้ากับตัว r b d bullet solver นะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับจากเดิมเนี่ยที่ถ้าเป็นเป็น,น animate static object เนี่ยนะครับพราะผมลองกด p พ a y ดูมันก็จะไม่ทำงานนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผมคลิกเป็น create deform นะครับ มันก็จะมีการขยับเกิดขึ้นละพอมันชนมันก็จะชนปุ๊บแล้วแตกออกในลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้ผมเปิด point trail ไว้นะครับเพื่อให้เห็นค่าของ velocity ตรงนี้นะครับจริงๆเราปิด point trail ตรงนี้ก็ได้ก็อาจจะเห็นได้ชัดขึ้นมันก็จะแตกค่าของมันเนี่ยอันนี้ผมติ๊กนี่เอาไปมันก็จะแตกออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับถามว่าตอนนี้มันได้ผลไหมมันมันมันได้ผลสําเร็จแล้วล่ะครับแบบนี้ มันก็จะแตกออกแต่ว่าการแตกของมันมันแรงมากเลยเพราะว่ามันดูแบบกระแทกแล้วมันแรงมากเลยใช่ไหมครับเพราะว่ามันแรงมันแรงจริงๆคือคือด้วยความที่ระยะหนึ่งคือระยะมันใกล้นะครับระยะมันใกล้มากนะครับระยะมันใกล้มากเนี่ยแล้วก็เ e LOCITY มันค่อนข้างมีความแรงในระดับหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเราอาจจะลองปรับค่าของการ drag ตรงนี้ก็ได้นะครับคือถ้าเราโอเคกับตัวเนี้ยนะครับ โ okay. อเอคการที่มันวิ่งมาจากนี่แหละแต่เราอยากให้มันมันเอ่อมันช้าลงนะครับคุณอาจจะไปเอ่อไม่รู้เอ่อตรง Gravity นี่ผมอาจจะ Add Drag เข้าไปนิดนึงก็ได้นะครับเพื่อให้มันมันช้าขึ้นฮึทดทีนะครับลองปรับค่า Point point air resistance ขึ้นไป <laughs> โอเคอันไม่ไม่ช่วยนะ ผมอาจจะเข้าไปที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ pop drag นะครับใส่ pop drag เข้าไปนะครับเดียตรนี้เพื่อให้มันมีมันจะช้าขึ้นนิดหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับปึ๊บอย่างนี้แต่ถ้ามันไม่เวิร์กนะครับผมก็อาจจะโอเคกลับไปที่ตัวนี้ time scale แล้วผมลดค่าของมันลงสัก0.5ก็ได้มันจะช้าลงครึ่งหนึ่งมันก็จะ slow motion ขึ้นในลักษณะแบบนี้ นะครับอันนี้ผมว่ามันน่าจะโอเคขึ้นนะครับก็ลองดูผลของมันกันนะครับดูผลของมันเวลามันแตกมันก็จะแตกโอเคอันนี้สิ่งที่ต่างเห็นไหมครับว่ามันมีความต่างอะไรเกิดขึ้น ความต่างของมันคือว่าตอนที่มันชนเมื่อกี้ครับด้วยค่า velocity ที่มันโดนโดนทำให้ทา scale มันช้าลงเนี่ยความแรงมันก็เลยเบาลงนะครับเนี่ยมันก็เลยเลยเบาลงค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะมันชนในเฟรมที่ประมาณเฟรมที่12แล้วมันก็เลยพอความความความแรงมันเบาลงเนี่ยการฉีกขาดของตัวดีเทลเนี่ยมันก็เลยน้อยลงไปด้วยในอีกระดับหนึ่งนะครับดังนั้น วิธีการอย่างหนึ่งที่เราแก้ปัญหานี้ได้คือเราไปปรับค่า c o n s t r a i n เพื่อให้มันมันหลุดออกจากกันง่ายขึ้นนะครับเ,เดี๋ยวเราก็มาดูอีกทีหนึ่งในส่วนของ constraint นะครับอันนี้ผมอาจจะปรับกลับไปที่สัก0.8ก็ได้นะครับให้มันมันมนยังเร็วอยู่แหละแต่ว่ามันก็จะชา้าลงนิดหนึ่งเนี่ยก็จะดูโอเคขึ้นนะครับนะครับ รูไมไ่ถึงตรงกราฟเพนเนี่ยผมอาจจะกราฟเพนของอันนี้นะผมอาจจะบอกว่ากราฟเพนเนี่ยให้ให้มันบัฟซิ่งน้อยมากคือบัาซิ่งน้อยๆแล้วก็ฟิกชันอาจจะเพิ่มมากขึ้นหน่อยสักเป็นสักไม่รู้สีก็แด้นะครับมันก็จะคือมันจะหนืดขึ้นเวลามันมันถลายไปลงพื้นเนี่ยนะครับมันก็จะหนืดขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับปึง่ง แล้วมันก็มันจะหยุดลงไปนะครับแบบนี้นะฮะโอเคเราก็จะได้เนี่ยการอ,าอนิเมตของตัวนี้ออกมานะครับเนี่ยถ้าเราดูมันก็จะชนแล้วก็แตกออกนะครับโอเคแสดงว่าอันนี้เนี่ยเราแน่นอนว่าเราพิสูจได้แล้วว่า,าตัวตัวเนี้มันมันมันได้ผลนะ ตัวที่มัน fracture ออกมาเนี่ยมันได้ผลนะถ้าถ้าเราไปดูนะครับในผมปรัเป็น flat shade เนี่ยมันก็ดีเทลมันดีมากเลยดีเทลมันแบบค่อนข้างเยอะเลยแหละนะครับเยอะเกินไปด้วยซ้ำสำหรับผมนะคือเอ่อคือถ้าถ้าใช้ในสเกลที่เขาเรียกไงใช้ในสเกลที่มีความละเอียดสูงออันนี้โอเคนะครับแต่ถ้าคุณไปทำเป็นชอ็อตรายเนี่ยอันนี้จะมันอาจจะไม่จำเป็นต้องลงดีเทลในส่วนของแบบ รายละเอียดอินเทอร์เนียดีเทลอะไรแบบนี้เพราะว่ามันอาจจะไม่เห็นเลยก็ได้นะครับโดเฉพาะอย่างยิ่งถ้าแบบโอไม่มีช็อตไกลๆเนี่ยเนี่ยกระแทกตรงเนี้ยคุณแทบจะไม่เห็นอินเทอร์เนียดีเทลอะไรเลยดังนั้นอินเทอร์เนียดีเทลเนี่ยก็เราก็ต้องดูไปดูนะครับว่าในแต่ละซีนแต่ละช็อตที่เราใช้เนี่ยมันจําเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับ่าโอเคเนาะทีนี้ส่วนสุดท้ายของอันนี้ก็คือว่าถ้าเราไปดูเนี่ยตอนเนี้ยเวลามันชน ตัวแตกเนี่ยนะครับเวลามันชนเนี่ยถ้าเราสังเกตดูนะครับจริงๆแล้วในความเป็นจริงเนี่ยส่วนที่น่าจะต้องมี Impact ที่สุดคือช่วงนี้ช่วงที่มันชนใช่ไหมครับแต่กลายเป็นว่ามันไป Impact ช่วงอื่นคือมันการแตกมันไปแตกช่วงอื่นซะเยอะนะครับแล้วส่วนที่มันจะแตกจริงๆตรงนี้มันกลับน้อยลงนะครับดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นปัญหาส่วนหนึ่งนะครับที่เราต้องไปปรับแก้นะครับวิธีการมันมีวิธีการแก้ไขยอยู่การเติมดีเทลรายละเอียด เฉพาะจุดที่เรารู้ว่ามันจะต้องแตกจริงๆนะครับรู้ว่ามันจะต้องแตกจริงเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูในวิดีโอตัวหน้าว่าเราจะเพิ่มดีเทลหรือรายละเอียดตรงนี้เข้าไปได้ยังไงบ้างนะครับสำหรับตัว a b d material fracture นะครับก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับวันนี้เราก็ได้เรียนไปหลายตัวเนาะก็คือในวิดีโอตัวนี้ก็เรียน uh, a อ b อ a b material fracture a b i cluster a b i io นะครับแล้วก็วิธีการใช้ตัวตัวตัวอื่นนะครับ บล l เ e t s เซอรตัวอื่นเนี่ยมาเอฟเฟกกับตัวอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปดูกันต่อว่าเราจะไปเติมดีเทลในเฉพาะส่วนนี้ให้มันละเอียดขึ้นได้ยังไงบ้างนะครับ